ายอยู่ไม่ไกลพวกเราต้องก้าวไปไปให้ถึงจุดแห่งความฝันด้วยแรงบันดาลใจพลังทุ่มเทไปวันของเราก็จริงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวของลูกว่าเขาก็สามารถทำได้อย่างที่เราเคยทำเมื่อสัก24ปีที่แล้วก็รู้สึกก็ดีใจกับเขาครับชัยชนะคือเป้าหมายว่าเป็นแมตช์แรกครับรอบแรกเลยหยุดจากการแข่งขันประมาณ3เดือนครับแล้วกลับมาแข่งแล้วนี่แบบรู้สึกกดดันนิดนึงครับรอบแรกก็แต่หลังจากผ่านรอบแรกมาได้ก็โอเคครับเราคือผู้ร่วมสร้างความฝันเจอพี่เนตฟาราฟูมครับก็ในรอบรองชนะใช่รอบรองชนะเลิศก็พี่เขาก็ตีดีด้วยครับแบบเล่นเก่าเกมอะไรเงี้ยผมเมื่อวานก็เหนื่อยมากเลยกว่าจะได้แต่ละแต้มอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็ดีใจที่ผ่านมาได้ครับจุดหมายรวมคิดรวมสรรสร้างอยู่ข้างกันเพราะต้องเป็นทีมงานของพ่อแม่โค้ชผู้คนฝึกซ้อมเทรนเนอร์ครับก็จะช่วยให้ผมคว้าแชมป์แมตช์นี้ได้กำลังใจน้อมนำพระดำรัสช่วงโควิดนะผมก็เลยแบบหยุดนานนี้ใช่ไหมผมก็เลยกะจะปรับทุกอย่างที่ผมไม่ดีผมก็เปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนทั้งท่าเสิร์ฟชิดเป็นชิดขาทั้งท่าโฟร์แฮนด์แล้วก็เรื่องเมนทอลแล้วก็เวทเทรนนิ่งให้แข็งแรงมากขึ้นครับผมว่าก็เรื่องร่างกายนี่แหละครับก็มันต้องทำให้ดีมากกว่านี้ให้แข็งแรงมากกว่านี้เพื่อแบบสู้กับพวกฝรั่งที่เขาอึดกว่านี้แข็งแรงกว่านี้กว่าเราร่วมสร้างความฝันช่วงนั้นน่ะเขาตอนสัก8 9ขวบอะไรเงี้ยเขาก็แข่งแล้วก็แบบเหมือนกับความตั้งใจเขาก็อยากได้แมตช์ชิงแชมป์ประเทศไทยหรือไงเงี้ยเขาก็คือเขาก็อยากคือความตั้งใจมากเกินไปเขาอยากได้แชมป์แล้วนี่เกิดแบบไปแพ้รอบที่เขารอบชิงอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนความตั้งใจก็เลยเขาก็เลยเหมือนแบบแล้วก็ช่วงนั้นก็หลังจากนั้นก็เขาก็ไม่ค่อยอยากเล่นเทนนิสเท่าไหร่แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะสัก6 7ขวบอะไรเงี้ยเขาก็อยู่กับคอร์ตมากเลยเอาออกนอกคอร์ตเนี่ยร้องไห้เลยแต่ตอนหลังคือจากผลการแข่งขันที่เขาตั้งใจมากทำให้เขาผิดหวังแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่ก็เลยผมจะว่าผมก็ปล่อยไปแล้วก็ไปเล่นกีฬาอื่นฮะแต่ว่าผมก็พยายามเอาเข้ามาอยู่ในแวดวงของกีฬาเทนนิสนะฮะก็คิดว่าสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยให้เขาซึมซาบไปแล้วก็เขาก็กลับมาผมก็อยากปลูกฝังเขาอย่างนั้นก็3-4ปีนะ30ปีที่เขากลับมาแล้วก็คือเขากลับมาเองเขาก็พ่อครับพ่อบอกว่าก็นี่เป็นอาชีพของเรานะเราต้องทำให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคผมว่าพยายามทำให้ดีอะไรอย่างงี้แสดงว่าพ่อคือไอดอลของเราครับก็ใช่ครับพ่อเป็นไอดอลของผมด้วยแรงบันดาลใจช่วงแรกๆที่กลับมาใหม่ๆมันทิ้งช่วงไปนานแล้วก็เขาก็แบบมือก็ยังแข่งใหม่ๆเนี่ยก็แพ้รอบแรกรอบ2อะไรเงี้ยก็คือแพ้ก็แต่ว่าเขาก็พยายามที่จะนั่นแต่ผมก็ดูแล้วว่าโอเคผมก็พยายามให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมของกีฬาเนี่ยเพราะว่าผมเองมันโตมาจากกีฬาเทนนิสด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เขาเป็นนักกีฬาเทนนิสตอนแรกๆเล็กๆเลยเขาสนุกกับการเล่นมากอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าเขามีทักษะเขามีพรสวรรค์พอสมควรอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาสามารถไปได้ผลักดันเพื่อความฝันของคนไทยคืออันดับแรกผมอยากให้เขาติดทีมชาติแล้วก็โทรถึงนี่ก็แน่นอันดับแรกเลยที่ผมก็เหมือนผมเองผมก็เล่นทีมชาติมาอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปก็อยากให้เขาเล่นเป็นอาชีพแล้วก็คือเล่นไปสู่เป็นอาชีพระดับโลกแล้วก็รับใช้ประเทศชาติไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือผมตั้งใจไว้อย่างนั้นนะและแต่ว่าก็ให้เป็นนักเทนนิสที่ดีด้วยคือจริงๆในแผนผมก็กะว่าสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยผมก็อยากให้เขาไปเล่นโอลิมปิกก็คือจะพยายามวางแผนในการเก็บแต้มระดับอาชีพนะครับ
ขึ้นไปให้อยู่ในอาจจะอยู่ในท็อป100เลยซึ่งมีโอกาสที่จะได้ไปเล่นในแมตช์โอลิมปิกเวลาอย่างเล่นเทนนิสเนี่ยผมจะพยายามไม่ไปบอกเขาเป็นวันเวงนะผมก็แบบผมก็จะให้เขาคิดเองสร้างอะไรมีอะไรที่นั้นก็แนะนำแล้วก็ให้เขาคิดสร้างคือเขาแก้ไขอะไรด้วยตัวเองในเวลาอยู่ในคอร์ตหรืออะไรเงี้ยเขาต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองด้วยเกมเทนนิสเนี่ยเราจะไปบอกให้เขาทำอย่างนี้มันทำไม่ได้เขาต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะเพราะว่าก็อยากจะสอนเขาตรงนั้นมากกว่าคือไม่อยากไปให้ต้องทำตามเราตลอดเวลาจริงๆมันมีทักษะบางตัวที่เขาจะอาจจะต้องมีความชำนาญมากขึ้นอย่างเช่นโฟร์แฮนด์หรืออะไรเงี้ยแต่ให้เขาคือเรียนรู้วิธีการตีที่ถูกนิดนึงอะไรเงี้ยคือบางจุดเขายังตีไม่ค่อยเสถียรมากอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีเวลาที่ปรับแก้แล้วก็พยายามจะทำร่างกายให้เขามีความแข็งแรงในการเล่นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคือสมาธิเรื่องของความคิดอะไรเขาดีขึ้นแล้วก็คือแต่ว่าการทำอาจจะช่วงนี้มันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเยาวชนกับทั่วไปก็อยากจะเรื่องระวังเรื่องของการบาดเจ็บด้วยก็อาจจะให้เขาพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าไม่ต้องแบบขึ้นแบบกระโดดพวดพาดอะไรเงี้ยผมก็กลัวเรื่องของการบาดเจ็บเป็นอันดับแรกต้องขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนด้วยหลายๆองค์กรอย่างที่สมาคมกีฬาเทนนิสนะฮะแล้วก็อย่างสปอนเซอร์อย่างบุญรอดเบลลี่ที่ให้การสนับสนุนนะฮะแล้วก็สนามเทนนิสที่อย่างบูมตอนนี้ก็ไปซ้อมอยู่พีระมิดนะที่สมาคมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พวกพี่ๆที่เขาช่วยแนะนำแล้วก็ให้การฝึกซ้อมน้องๆที่เพื่อนๆที่เขาช่วยอันนี้มันก็เป็นจุดสำคัญนะที่ส่วนที่จะผลักดันให้เข้าไปสู่กีฬาที่เราตั้งใจไว้ก็ฝากเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้ผมด้วยครับผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับฝากเชียร์วงการเทนนิสไทยด้วยครับขอบคุณครับ